สวัสดีครับพบกับช่องช่างเดียวชาแนลนะครับวันนี้เนี่ยเป็นมวยแทนนะครับมาเป็นพี่เลี้ยงแทนช่างซ่อนนะครับเจ้าตัวร้ายนี่ครับไปแล้วนะครับก็ล่าสุดนะครับงานรั้วนะครับก็ยังคงทีมช่างของลุงศรีก็คงยังคงทำด้านในก่อนนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ฝนนะครับน้ำฝนหยดถูกไม้บ้านน็อกดาวน์นะครับกันเพราะว่านี่คือปีแรกนะครับก็เลยพอเข้าหน้าฝนก็เลยเห็นสภาพนะครับเห็นการสาดของน้ำฝนเพราะถ้าปล่อยไว้นานๆคงผุพังแน่นอนก็เลยทำกันสาดนะครับออกมาทำโครงหลังคาทำกันสาดปิดให้ชิดนะครับก็เลยขาดช่วงขาดตอนนะครับในการทำรั้วนะครับมี FC ให้อัปเดตเรื่องรั้วนะครับให้ดูนะครับก็ทำได้ประมาณหนึ่งแล้วครับก็รอดำเนินการต่อไปนะครับนี่ก็คือสถานการณ์นะครับส่วนด้านนี้ก็ยังไม่ได้ก็เสร็จไปแล้วประมาณหนึ่งนะครับเหลือแค่ตกแต่งนะครับตกแต่งลงสีทาสีนะครับทาสีก็ฉาบเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เหลือแต่ตกแต่งทาสีนะครับนู่นหนวหนวมามามาเดี๋ยวเราจะไปดูด้านหน้ากันนะครับตัวรั้วนะครับด้านหน้านะครับนี่นั่นนะดูบ้านแล้วก็ด้านฝั่งนู้นจะติดที่หน้าของลุงศรีนะครับก็รอตกแต่งครับจะในลักษณะไหนนั้นก็คอยติดตามอีกนะครับว่าจะเป็นแบบไหนนะครับจะเป็นระแนงหรือว่าจะเป็นลวดหนามนะครับจะเป็นฝั่งนู้นลวดหนามฝั่งนี้เป็นระแนงหรือเปล่ายังไม่รู้นะครับก็คอยติดตามนะครับตอนนี้ผมก็เดินมาหนัวหนัวนี่ก็คืออัปเดตเรื่องรั้วนะครับสองฝั่งนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับฝั่งนั้นรอลุงศรีนะครับทำโครงกันสาดกันฝนสาดตัวบ้านเสร็จค่อยดำเนินการต่อไปนะครับซึ่งถ้าทำเสร็จตัวนี้ก็จะทำการตกแต่งอีกทีนะครับแล้วก็ทาสีก็ต้องรอดูสีบ้านว่าสีอะไรนะครับให้มันแมทกันนะครับนี่ก็คือโครงเรื่องรั้วบ้านนะครับกับตัวบ้านนะครับทัศนียภาพถ่ายให้ดูเต็มๆนะครับระหว่างรั้วบ้านที่ทำใกล้จะเสร็จนะครับว่าจะเข้ากับตัวบ้านไหมนะครับจะตกแต่งยังไงจะได้อัปเดตให้ FC ได้ดูอีกทีนึงนะครับหลังจากตกแต่งเสร็จนะครับตอนนี้ก็
อยู่ในขั้นตอนรอดูตัวบ้านก่อนว่าจะซื้ออะไรจะทำยังไงนะครับก็จะมีความสวยงามขนาดไหนนะครับ ฝั่งนี้ก็จะเป็นเนี่ยตัวบ้านลุงสีนะครับฝั่งนี้รั้วฝั่งนี้นี่ก็จะเป็นด้านหลังนะครับด้านหลังของตัวบ้านนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจช่องช่างเดียว Channel นะครับจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปนะครับนี่ก็คือการอัปเดตล่าสุดนะครับงานรั้วนะครับบ้านพี่เดือนและน้องนูนานะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนะครับร่ำรวยร่ำรวยสวัสดีครับ